โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลสปาร์กนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะเดาออกนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นอะไรนะครับใช่ผมเล่น Minecraft อ่ะถูกแล้วนะครับแต่แมปที่เล่นเนี่ยมันเป็นแมปอะไรนะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้กันดีนะครับบรรยากาศแบบนี้มาทรงนี้เนี่ยรู้ทันทีเลยนะครับไฟกระพริบกระพริบกระพริบแบบเนี้ยนะฮะโอเคก็เป็นหวัดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปผีที่ชื่อว่า Candle นะครับหรือว่าเทียนนะครับสรุปเราจะไปเล่นเกม Minecraft หรือจะมาเล่นเทียนไม่รู้นะครับโอเคแบบนี้มีชื่อว่า Candle นะครับก็เป็นแบบแนว Horror นะครับหรือว่าแบบหรือว่าทุยนะครับลิ้นพันนะครับโอเคก็แบบนี้เนี่ยเป็นแบบแนว Horror นะครับหรือว่าแบบผีนั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูเซตติ้งก่อนนะครับ General setting นะครับโอเคแมปนี้รู้สึกว่าจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับแค่ปรับเสียงเป็น 50% นะครับแต่ผมปรับเป็น 30% พอนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะได้ไม่เสียงเกมเนี่ยมันจะได้ไม่กบเสียงของผมนะครับคือเสียงเกมอ่ะมันต้องน้อยกว่าเสียงผมใช่ไหมไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยห้ามลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับป้ายปึ๊บเอาเลยครับตอนนี้เกมโหมดเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นAdventure Mode แล้วนะครับหรือว่าเกมโหมด2นั่นเองนะครับโอ้โหมาถึงนี่ก็มืดเลยนะครับโอ้ 7K มืดแบบนี้ผมก็ต้องเพ่งตามองนะสิครับจริงไหมมันไม่เห็นนะมันก็ต้องเพ่งตามองนะฮะโอเค I need the basement keyเราต้องการห้องกุญแจใต้ดินนะครับโอเคอันนี้เป็นห้องครัวหรือเปล่าดูทรงแล้วอันนี้อะไรเนี่ยตู้เย็นใช่ไหมอ๋อตู้เย็นนะครับโอเคไม่มีเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเหรออ๋ออันนี้ห้องครัวครับไปไม่มีอะไรอันนี้ก็ไปไม่ได้ครับโอเคผมเราต้องขึ้นบันไดใช่ไหมโอเคขึ้นมาแล้วโอ้โหบ้านนี้น่าจะเก่าพอสมควรครับเพราะว่าใหญ่ไปมุมเนี่ยก่อเต็มเลยเอ้มันมีหลอกหลอนนะครับหลอกหลอนหลอกหลอนหลอนจิตสนิทบอกครับพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะฮะอย่ากดกันเลยนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราได้ basement key มาแล้วเราก็อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยใครวะมันค่อยๆหันมาหาผมดูหน้ามันครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนจิตแล้วมันชี้หน้ามาผมมันชี้หน้าเว้ยโอ้โหมันชี้หน้าผมฮะเมื่อกี้ฮะว่าเข้ามาทำอะไรอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่บ้านกูเข้ามาทำอะไรโอเคเราได้basement key แล้วฮะไป basement key yeah basement key เอ้าเดี๋ยวทางกลับอยู่ไหนวะเดี๋ยวอันนี้ชั้นบนใช่ไหม basement key เอ้านี้ปั๊บโอ้โหเสียงใครมันท่องอะไรวะโอ้โหขนลุกเลยเนี่ยนะครับถ้ายิ่งใส่หูฟังนะผมบอกเลยว่าโค
ขนลุกกว่าเดิมนะฮะสตอเรจรูมคีย์กุญแจห้องเก็บของปั๊บโอ้ยทางตรงนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับผมพูดเลยผมเล่นแบบผีมาเนี่ยผมเกลียดทางตรงสุดแล้วนะครับเพราะ 80% เนี่ยจะมีจัมป์สแกร์รอเราอยู่ข้างหน้านั่นเองนะฮะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้ว Candle by Islaw Islaw ขึ้นแบบนี้อย่าบอกนะว่าแมปจบแล้วนะครับหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมันนานเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวหรือว่าอาจจะเป็นตอนจบนะครับหรือว่าแมปจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับคิดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแบบเนี้ยเพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับประเด็นนะผมไปเห็นในเว็บมานะครับเห็นเพิ่งมาใหม่เลยอ่ะนะครับโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมีอะไรแล้วอ่ะเห็นไหมคือตอนนี้เรามืดหมดเลยเว้ยสรุปคือแมปอาจแต่ยังสร้างไม่เสร็จก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีภาคต่ออะไรเงี้ยนะครับแมปเขาน่าจะสร้างออกมาให้เขาน่าจะปล่อยแมปออกมาให้เราเล่นก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมดูเนี่ยผมว่าน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะเว้ยเพราะว่าอะไรอ่ะคือเราเปิดกุญแจคือกุญแจเนี่ยเราได้กุญแจห้องใต้ดินมาใช่ไหมเราเปิดห้องใต้ดินปั๊บเราลงมาเราต้องมาเก็บกุญแจห้องเก็บของอีกพอเราเปิดห้องเก็บของปั๊บเราเดินลงไปคือเรายังไม่เจอห้องเก็บของเลยอ่ะมันมีผีโผล่มาก่อนเว้ยแล้วทีนี้มันก็ตัดเลยครับตัดจบเลยเนี่ยตัดจบมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะคือมันจะดำไปหมดเลยนะครับโอเคผมว่าแมปเขาน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับเขาอาจจะปล่อยออกมาให้เล่นก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ